ส่วนแรกเราจะมาพูดถึงปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในวัยทำงานนะคะข้อมูลจากการรายงานผลการสำรวจสุขภาพประจำปีของประชากรไทยที่มีอายุ15-74ปีพบว่าพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยยังไม่เหมาะสมส่วนใหญ่ยังคงรับประทานอาหารที่มีรสหวานรสเค็มและรสมันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะนอกจากนี้ยังพบว่า ประชากรไทยรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ในปริมาณที่น้อยถึงแม้ว่าทุกภาคส่วนจะพยายามที่จะรณรงค์เพื่อให้ประชากรไทยรับประทานอาหารรสหวานรสเค็มและรสมันในจำนวนที่ลดลงในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้นแต่พฤติกรรมนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ดีขึ้นไม่มากนักนะคะ นอกจากนี้ข้อมูลจากการสำรวจยังพบว่าประชากรไทยยังมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในปริมาณที่ยังมากอยู่รวมถึงการสูบบุหรี่ซึ่งทั้งสองส่วนนี้มีลักษณะที่ส่งเสริมทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่สำคัญตามมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะในอดีต การค้ามนาคมยังไม่เจริญรุ่งเรืองเท่ากับปัจจุบันนี้คนไทยยังใช้การเดินการขี่จักรยานในการสัญจรไปมาเพื่อพบะกันในระหว่างวันแต่ปัจจุบันมีวิวัฒนาการในยุคอุตสาหกรรมทำให้รถยนต์หรือว่าเครื่องอำนวยความสะดวกมีมากขึ้น จากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมร่วมกับการมีกิจกรรมทางกายที่ลดลงทําให้มีการสะสมของพลังงานในร่างกายเพิ่มมากขึ้นผลที่ตามมาก็คือทําให้เกิดภาวะอ้วนนั่นเองนะคะผลการสํารวจพบว่าคนไทยมีภาวะอ้วนเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตมากเลยนะคะ ภาวะอ้วนสามารถประเมินได้จากค่าดัชนีมวลกายซึ่งท่านสามารถคำนวณได้เองนะคะโดยปกติแล้วค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสมที่จะไม่เกิดภาวะอ้วนที่เป็นสากลก็คือมีค่าดัชนีมวลกายไม่เกิน25กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรค่ะวิธีการคำนวณน,นะคะให้ท่านลองเอาน้ำหนักของตนเองมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูง เป็นเมตรยกกําลังสองหรือส่วนสูงเป็นตารางเมตรนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านมีส่วนสูง150เซนติเมตรให้ท่านนำส่วนสูงแปลงเป็นเมตรคือได้เท่ากับ1.50เมตรหลังจากนั้นนำส่วนสูงนี้ไปยกกําลังสอง1.5ยกกําลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ 2.25, ตารางเมตรหลังจากนั้นให้ท่านนำน้ำหนักตัว เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยส่วนสูงที่เป็นตารางเมตรที่คำนวณได้นี้เช่นถ้าท่านหนัก52กิโลกร,รมัมก็นำ52กิโลกร,รัมตั้งหารด้วยส่วนสูง2.25ตารางเมตรผลการคำนวณที่ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ23.11กิโลกร,รัมต่อตารางเมตร หลังจากนั้นท่านก็นําค่าดัชนีมวลกายนี้ไปเทียบกับค่ามาตรฐานซึ่งค่าที่คํานวณได้ไม่เกิน25กิโลกรัมต่อตารางเมตรแสดงว่าท่านไม่ได้อยู่ในภาวะอ้วนนะคะแต่การที่คํานวณได้ค่าดัชนีมวลกายเท่ากับ23.11กิโลกรัมต่อตารางเมตรนี้แสดงให้เห็นว่าท่านอยู่ในภาวะท้วมหรือภาวะน้ําหนักเกินนะคะ ดังนั้นท่านอาจจะต้องปรับพฤติกรรมเพื่อที่จะควบคุมน้ำหนักตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์ปกติให้มากขึ้นค่ะถ้าท่านมีเป้าหมายของการกำหนดค่าดัชนีมวลกายของตนเองอยู่ที่20กิโลกรัมต่อตารางเมตรท่านสามารถที่จะคํานวณได้ว่าท่านจะต้องลดน้ำหนักจาก52กิโลกรัมมาเหลือเท่าไหร่ด้วยวิธีการง่ายๆดังนี้นำส่วนสูงที่คำนวณได้เป็นตารางเมตร คูณกับค่าดัชนีมวลกายเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่ท่านมีค่าส่วนสูงเป็นตารางเมตรอยู่ที่2.25ตารางเมตรใช่ไหมคะถ้าท่านตั้งเป้าหมายว่าท่านต้องการมีค่าดัชนีมวลกายเท่ากับ20กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรก็นำตัวเลขทั้ง2ตัวนี้ไปคูณกันคำตอบที่ได้ออกมาจะมีค่าเท่ากับ45กิโลกร,รัมค่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ท่านต้องการที่จะลดน้ำหนัก ก็จะลดลงจาก52ไปเป็น45กิโลกร,รมัมค่าดัชนีมวลกายของท่านก็จะมีค่าเท่ากับ20กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนั่นเองค่ะ ผลสืบเนื่องจากการมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสมส่งผลทําให้เกิดโรคเรื้อรังที่เราพูดบ่อยๆนั่นก็คือโรควสสโรความดันโลหิตสูงซึ่งโรคความดันโลหิตสูงนี้หมายถึงสภาวะของร่างกายที่มีค่าแรงดันเลือดขณะที่หัวใจบีบตัวมากกว่าหรือเท่ากับ140มิลลิเมตรประหลอดหรือมีแรงดันเลือดขณะที่หัวใจมีการคลายตัวมากกว่าหรือเท่ากับ90มิลลิเมตรประลอด ซึ่งแรงดันนี้จะส่งผลทําให้เกิดอันตรายกับร่างกายซึ่งอันตรายนี้อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือก่อให้เกิดความพิการได้เลยทีเดียวนะคะอาการของโรคความดันโลหิตส,สูงค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนนะคะหรือบางคนไม่มีอาการแสดงอะไรเลยบางคนอาจจะมีเพียงอาการปวดมืนศีรษะเวียนศีรษะหรือบางคนอาจจะมีอาการปวดบริเวณท้ายทอยในตอนเช้าที่ตื่นนอนขึ้นมา ทำให้โรคความดันโลหิตสูงนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบเพราะไม่มีอาการแสดงที่ชัดเจนนั่นเองค่ะแต่ภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะถ้าหลอดเลือดในสมองแตกก็จะเกิดภาวะอมัมพฤษ์หรืออัมาพาตนอกจากนี้โรคความดันโลหิตสูงยังก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจโรคไตาวายและอันตรายถึงชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญอื่นๆตามมาด้วยค่ะ โรคเรื้อรงังอีกโรคที่เป็นผลพวงมาจากพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสมนั่นก็คือโรคเบาหวานหรือภาวะที่ร่างกายมีระดับกรูโคสเพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินั่นเองค่ะเป็นผลพวงมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีรสหวานและรสมันมากผิดปกติผลที่ตามมา จากการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มมากขึ้นจะทำให้เลือดมีความหนืดข้นการไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายย่อมไม่ดีทำให้อวัยวะบางส่วนขาดเลือดโดยเฉพาะอวัยวะที่สำคัญนั่นก็คือไตทำให้ไตทำงานได้ลดลงหรือมีความเสื่อมเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังส่งผลทำให้หัวใจต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาก็คือเรื่องของโรคหัวใจนั่นเองค่ะ นอกจากนี้อวัยวะส่วนปลายยังขาดเลือดไปเลี้ยงทําให้เกิดแผลและแผลนั้นอาจจะหายช้าทําให้ต้องตัดตกแต่งแผลและเกิดความพิการตามมาดวงตาก็เช่นเดียวกันนะคะ อาจจะมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงได้ไม่เพียงพอทําให้เกิดปัญหาเรื่องของจอประสาทตาเสื่อมและอาจจะทําให้เกิดปัญหาตาบอดตามมานอกจากนี้คนที่เป็นโรคเบาหวานมักจะมีอาการชาบริเวณปลายมือปลายเท้าอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเซลล์ประสาทส่วนปลายได้ลดลงทําให้รู้สึกชาการรับรู้ในบริเวณส่วนปลายที่ลดลงนี้ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเกิดบาดแผลได้ง่าย ซึ่งเป็นผลพวงที่จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมคะว่าพฤติกรรมสุขภาพที่ผ่านมาของเราส่งผลทําให้เกิดโรคเรื้อรังดังนั้นในหัวข้อต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันว่าแล้วพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมที่เราควรจะปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันการเกิดโรคและการชะลอความเสื่อมตามวัยของเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรแล้วมาพบกันนะคะ